ไม่ต้องสงสัยที่ผมพูดคร่าวๆว่าผมเน้นในเรื่องคนที่มีความสามารถนะฮะทีมงานที่มีความสามารถผู้นำที่มีความสามารถนี่เป็นหลักไม่ใช่เงินฮะคนอย่าง CPF เนี่ยก็คุณอาลีเหล็กผมว่าถือว่าเป็นผู้นำคนที่มีความสามารถสูงนะครับลงทุนไปตั้ง10กว่าประเทศเรา CPO เนี่ยถูกจำกัดเรื่องเราไปรับแฟรนไชส์มาจากอเมริกานะฮะแต่ถ้าแมคคอเนี่ยจะนำ CPO เนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างสบายสบายเลยเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ด้วยนะครับจบแล้วแค่นี้ไว้รายละเอียดจริงๆเนี่ยแล้วผมบอกทุกท่านว่าแพงในวันนี้ถูกในวันข้างหน้าแล้วถูกอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องใช้เวลานานลองดูซิว่าเขาสร้างมา25 ปีนะฮะในช่วงที่ดีที่สุดถ้าเจ้าของถ้าเป็นของผมมันมีขายหรอกทำไมเจ้าของเขาจะขายก็เพราะว่าเขาจะออกจากธุรกิจนี้นักลงทุนไม่ค่อยมั่นใจเพราะเหมือนกับว่าในอนาคตสุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนนะครับท่านประธานให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนหรือว่าฟันยังไงบ้างครับตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราไม่ต้องเพิ่มทุนเราไม่ต้องเพิ่มทุนเพราะว่าคนยังไม่รู้รายละเอียดในนั้นเยอะแล้วผมก็ไม่ควรจะตอบแทนคุณก่อสร้างนะต้องไปหาผู้บริหารที่แท้จริงเข้ามาพูดรายละเอียดนี่แล้วอัตราหนี้สินต่อทุนที่มันเป็นถึง5เท่าเนี่ยมันสูงโอ้โหคุณอย่าเพิ่งถามผมตรงนี้ ผมว่าเราไม่ต้องกู้ก็แล้วกันนะ แล้วพวกคุณลองคิดดูซิว่าธนาคารเนี่ยตั้งกี่ธนาคารเขาสนับสนุนเนี่ยธนาคารเหล่านี้ถ้าไม่ได้มองว่าดีเขากล้าสนับสนุนได้ยังไงเอาแค่นี้ผมตอบแค่นี้มันก็อยู่ในนั้นส่วนหนึ่งละเอาละมันมีอีกมามันยังอีกเยอะแยะที่จะทำนะคุณลองไปดูสิที่ของเขาเนี่ยทั้งหมดปีนี้เขาจะถึง62แห่งแต่ยังมี7แห่งที่เช่าแล้วลองคิดดูสิว่ามูลค่าที่ดินจะแพงขึ้นมาเท่าไหร่เราจะเอาที่ดินมาพัฒนาสังหาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรายละเอียดไปถามคุณต่อสักท่านประธานแต่ผมบอกทุกคนได้ว่าเราไม่ต้องกู้ไม่ต้องเพิ่มทุน